เข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปอ้ายไม่รู้จะเล่นแบบไหนอันนี้เอ้ยได้สำหรับเท่านั้นนะพี่นะใจเย็นใจเย็นวันนี้มั่วนะวันนี้วันนี้ถ้าจะมั่วเลยเอาย้ำได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะเดี๋ยวดูพักพวกก่อนสิโอ้มีใครบ้างนะวันนี้เอามาเรื่อยๆก่อนใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งโทรเด้อตอนนี้โทรยังไม่ได้เนาะคืนโทรมาก็แย่ใช่ไหมเนี่ยเอาเลยถือโอกาสสวัสดีสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะแวดล้อมด้วยอะไรไม่รู้แหละรู้แต่เพียงว่ารีบกุลีกุจอก็ยังไม่นิ่งเหมือนเดิมเนาะอย่าลืมนะว่าวันนี้ยังอยู่เชียงใหม่อยู่ครับพรุ่งนี้จึงจะกลับกรุงเทพนะไม่รู้จะถึงกี่โมงแล้วพรุ่งนี้ถ้าเครื่องบินเขาไม่อะไรถ้าเครื่องบินเขาไม่อะไรนะถ้าเครื่องบินเขาไม่ปฏิเสธให้ลูกออกขึ้น ก็ถึงเชียงใหม่น่าจะเดี๋ยวนะเพื่อขาดหน่อยพรุ่งนี้เป็นไปได้สูงฮะจะถึง9 โมงกว่าเป็นไปได้สูง9 โมง 10 โมงประมาณไปถึงคงจะอ่อนแอแลแท้ยอมรับว่ามาเชียงใหม่คราวนี้3-4 วันยังชุดเดิมอยู่นะเนี่ยให้ดูไว้ยังไม่เรียกว่าแนวถนัดเหมือนไปนอกไหนนะฮอกไกโดเลยเอออันนั้นก็เป็นอาทิตย์นั่นน่ะชุดเดิมเป็นอาทิตย์บางทีก็ค้ำเดียวกันเออเอาไปได้ถึงไหนก็ถึงกันแล้วแต่บรรยากาศจะพาไปว่างั้นนะ เอาบีเลยก็ลองเพิ่มเติมดูสิครับเชียงใหม่ยังไม่หนาวนะครับเชียงใหม่ยังไม่หนาวเลยนะครับไม่มีอะไรที่จะผิดแผกแตกต่างจากกรุงเทพมหานครหรอกครับวันนี้ได้ทราบว่ากรุงเทพรู้สึกจะมีฟ้ามีฝนบ้างหรือเปล่าครับไม่มีใครแจ้งให้ทราบเลยก็ต้องอ่ะไปถึงไหนก็ถึงกันก็มีแค่นี้
ไม่ได้เอ่ยหรือไม่เอ่ยวันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรเดี๋ยวผมดูหน้าจอก่อนนะครับหน้าจอก่อนเอาดูหน้าจอไปเรื่อยๆโออยู่ทั้งสังขารบุรีชัดอยู่เลยนะสังขารบุรีเนี่ยมันสังขบุรีสังขบุรีคุณประคองสังขบุรีนี่มันนู่นน่ะนครศรีใช่เหรอสังขบุรีเดี๋ยวนะอำเภอสังขจังหวัดกาญจนบุรีมันมีสังขบุรีด้วยนะอะไรก็ว่ามาตามเกิดตามมีใครอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ลองเคาะมาเลยนะครับพอที่จะต่อเนื่องได้ไหมนะครับรอพักพวกก่อนพักพวกอยู่หน้าจอ ไม่ว่าท่านจะอยู่ใน YouTube นะครับหรือจะอยู่ในเฟซทั้งหมดก็อุ้ยนครปฐมฝนตกหนักเลยเหรอวันนี้นึกแล้วไงนครปฐมไม่ใช่ดมแต่อะไรเนาะจะลงไงดีไปไม่เป็นอะไรฝนตกทั้งวันเลยเหรอวันนี้ว้าวอะไรจะขนาดนั้นโอ้โหฝนตกทั้งวันเลยวันนี้มีคนเข้าไลฟ์สดที่นั่งกล่าวมาให้ดูหน่อยนึงดูมันจะเป็นลักษณะมหาสมุทรเมฆเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเลยประมาณนั้นหรือเปล่าครับก็โอเคดีแล้วฝนฟ้าตกจะได้เย็นสบายๆกันนะมีคนก็บอกว่าฟ้าร้องวันนี้ฮะที่กรุงเทพกรุงเทพแถวธนบุรีเหรอหรือจะเป็นนครปฐมสามพรานประมาณนั้นหรือเปล่าครับผมฟ้าร้องแบบฟังดีๆเหมือนกับมีคนเขาแจ้งให้ทราบนะเขาว่าฟ้าร้องยาวเหยียดเหมือนกับลุงออกปล่อยเสียงกระมังตกจากที่สูงเวลานำพาสมาธิจิตให้มีคนเขาพูดเช่นนั้นนะไม่ทราบว่าเท็จประการใดจริงหรือไม่นะลองบอกสิครับชาวนครปฐมหรือสามพรานนะครับมีไม่เอ่ยเอาดีจังเลยฝนตกเย็นสบายนะฝนตกเย็นสบายดีเนาะเอาล่ะ พร้อมเนาะวันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวหลับตานึกก่อนจะเอาเรื่องอะไรดีในเมื่อหน้าจอยังไม่ได้สกิดตอบอะไรลุงออกเลยเนี่ยเสียงเบาไปนิดนึงโอเคก็จะพยายามก้มหน้าใส่ให้อยู่ใกล้ๆกับหน้าจอเนี่ยไว้ห่างประมาณสักไม่ถึงคืบนะใบหน้าผมกับจอเนี่ย ห่างไม่ถึง1ฟุตอ่ะเนี่ยเอาเสียงเบาไปให้ใส่หูฟังช่วยได้ครับใส่หูฟังสิท่านไหนที่มีหูฟัง
small talk small talky walky คุยไปด้วยเดินไปด้วย talky walky นะ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 เอาหาวิธีอะไรสอดใส่หูดูสิสำหรับท่านที่เห็นว่าเสียงมันค่อย ผมเองก็จะปล่อยไปตามประสาผมนี่แหละ สมอนท็อกแล้วเสียงดีมากค่ะเสียงกระมังโตจะที่สูงถ้าฟังผ่านสมอนท็อกของท่านที่อยู่หน้าจอนะครับฟังผ่านสมอนท็อกเสียงมันจะผมแนะนำนะแนะนำทีเดียวล่ะครับฟังอยู่คนเดียวเนี่ยผมว่านะเพราะว่าเสียงผมเนี่ยมันมหัศจรรย์นะเวลามันเข้าหูสองข้างเนี่ยมันจะไปปรับศูนย์กลางของสมองให้ผมเรียกว่ามันจะไปปรับหลุมดำทำไมผมจึงเรียกว่าหลุมดำทั้งที่ทางด้านการแพทย์เขาจะมีชื่อเรียกว่าพิทูอิตารีนะครับก็คือเซ็นเตอร์หรือศูนย์กลางของสมองนั่นแหละแปลว่าผมไม่เอาภาษาเขามาพูดผมจะเอาภาษาลุงออกมาพูดอธิบายคำว่าหลุมดำโดยปกติแล้วหลุมดำทางวิชาทางด้านดาราศาสตร์กันแล้วกันเนาะหรือเขาเรียกว่าเอกภพวิทยาเลยนะนู่นแหละครับนะฟิสิกส์ดาราศาสตร์กันแล้วกันง่ายดีนะเขาพูดเรื่องของหลุมดำเขาก็พูดเรื่องของกาแล็กซี่นะครับกาแล็กซี่ทางช้างเผือกทางช้างแมวอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับไอ้เจ้าหลุมดำของทางช้างเผือกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหลุมดำที่อยู่ในสมองของท่านและของผมทำไมลุงออกจึงบอกว่าเป็นหลุมดำหลุมดำในทางช้างเผือกนะจำนะฮะตัวนี้ภาษาต้องจำนะครับจำเขาว่ามานะครับหลุมดำในทางช้างเผือกนั้นมันหมายความว่าดาวฤกษ์หรือดาวใดๆก็ตามทีที่ไปใกล้หลุมดำจะถูกหลุมดำดูดหมดไม่มีเหลือซากเลยนะครับนะก็แปลว่าดาวฤกษ์มันมีทั้งความร้อนและแสงสว่างเพราะฉะนั้นคำหนึ่งบอกหลุมดำเนี่ยกลืนกินแม้กระทั่งแสงสว่างโอเคไหมครับสุดสว่างสุดสว่างนะจำอีกคำหนึ่งครับคำว่า enlightenment เนี่ยนะนั่นก็เป็นคำที่เป็นของพุทธเจ้านะฮะแปลว่าตรัสรู้นะครับ enlightenment แปลว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับส่วนลุงเอาจะบอกว่า the end of lightสิ้นสุดของแสงมันก็แปลความได้พอที่จะบูรณาการกันได้ความว่าดาวฤกษ์ที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างก็แปลว่าดาวฤกษ์เท่านั้นที่มันมีความร้อนพร้อมๆกับมีแสงสว่างโอเคนะส่วนโลกเราเนี่ยจะบอกว่ามีความร้อนได้ไหมมีฮะติดอยู่ในศูนย์กลางของโลกนั่นคือความร้อนนะครับไม่ถึงจุดศูนย์กลางแค่ทีเดียวนะครับศูนย์กลางจริงๆของโลกเนี่ยมันจะไม่มีความร้อนเลยจุดศูนย์กลางซึ่งมันเอาแค่ปลายเข็มก็แล้วกันตรงที่เป็นจุดศูนย์กลางนะครับจุดนั้นนะฮะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะไม่ร้อนไม่เย็นโอเคนะทีนี้ก่อนที่จะไปถึงจุดที่จะไม่ร้อนไม่เย็นน่ะมันจะร้อนที่บอกก็มีภูเขาไฟระเบิดมีไอ้พวกหินลาวาก็คือพวกธาตุเหล็กนี่แหละครับมันล้อมละลายกันนะให้เข้าใจตรงนั้นไม่หนอกกันแล้วกันนี่ในส่วนที่เป็นศูนย์กลางของโลกเกือบถึงจุดศูนย์กลางของโลกกันแล้วต้องใช้คำนี้ดีกว่า
เกือบถึงจุดศูนย์กลางของโลกมันจะร้อนโอเคนะครับจำคำนี้ไว้ดิสำหรับศูนย์กลางของโลกจริงๆนั้นมีขนาดเล็กเท่ากับปลายเข็มกันแล้วกันนั่นนะฮะมันจะไม่ร้อนเพราะที่นั่นคือพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในจุดศูนย์กลางของโลกโอเคนะครับทีนี้กลับมาถึงดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์โดยตัวมันจะร้อนที่บอกว่าดาวฤกษ์เนี่ยดวงอาทิตย์เมื่อเวลาร้อนจะมีแสงสว่างโอเคไหมทีนี้เจ้าดาวฤกษ์หรือดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีอยู่แสนโกดแสนโกดดวงดาวเอาเป็นว่าในทางช้างเผือกเนี่ยมันจะมีดาวฤกษ์เนี่ยมากมายมหาศาลเลยโอเคนะไอ้เจ้าดาวฤกษ์ที่ว่านี้เมื่อมันหมุนวนอยู่ใกล้ๆกับหลุมดำจะถูกหลุมดำดูดหมดไม่มีเหลือไม่มีซากเลยนะครับนะก็แปลว่าภาวะนี้ถ้าบอกว่า the end of light มันสิ้นสุดของแสงโผล่ด้านหนึ่งจะเป็นใสทันทีฟังคำนี้ครับโผล่ไปด้านหนึ่งด้านเข้าก็แล้วกันด้านเข้าคือมันเห็นเป็นความดำหรือว่าดุมดำนะครับทีนี้มันจะเป็นรูปกลวยนะถ้าเราเห็นล้านด้านเดียววงกลมมันก็เห็นแค่หน้าตัดเฉยๆนะครับแต่ถ้าหาดูด้านข้างปุ๊บมันจะเป็นรูปกลวยเงี้ยเป็นรูปกลวยนะครับพอมองรูปกลวยเป็นเงี้ยปื๊ดเนี่ยปื๊ดแป๊บเนี่ยโอเคไหมครับแป๊บปื๊ดเนี่ยรูปกลวยนะครับสุดรูปกลวยนั่นแหละครับโผล่ด้านหนึ่งมันจะเป็นความใสคำนี้ถ้าเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในหัวข้อปฏิจจสมุปบาทนะครับนะถ้าพูดถึงที่มานะที่มาคำว่าอวิชชาเนี่ยมันจะเริ่มจากคำว่าอวิชชานะฮะก็จะเริ่มจากพูดว่าไงนะก็คือปลายสุดของรูปกลวยเนี่ยครับนะฮะปลายสุดของรูปกลวยถ้าบอกว่าที่มานะครับเพราะฉะนั้นหลุมดำมันก็คือถอยหลังกลับเข้าไปนั่นเองถอยหลังกลับเข้าไปผลสุดอวิชชามันจะเป็นความใสถือคือพลังงานที่บริสุทธิ์พอมองเห็นภาพนี้ไหมครับก็ลำบากนะน่าเห็นใจต้องขึ้นกระดานดำตรงเนี้ยนะจริงๆแล้วผมขึ้นบ่อยนะฮะหลังๆเนี่ยในเวลาผมบรรยายธรรมในบรรยายธรรมะระดับพระธรรมอยู่ที่นั่งเกล้านะครับพูดบ่อยเพราะค่อนข้างจะเน้นย้ำนะฮะสรุปกันเบื้องต้นกันแล้วกันว่าขามาเกิดอวิชชาครอบก็คือผ่านลุ่มดับมาง่ายดีโอเคไหมเพราะเวลาบิ๊กแบงปุ๊บก็ดำมาทั้งหมดอะอย่างนี้เป็นต้นพอได้ไหมครับผมก็พยายามที่จะอธิบายในเชิงประมวลให้ฟังนะครับทีนี้กลับกันอีกคำเนี่ยเป็นคำของลุงออกพูดโดยตรงเลยนะเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาเรารู้ว่าสมองมันสุดยอดจักรวาลมันก็เลยพูดเกี่ยวกับเรื่องจักรวาลได้ก็แค่นั้นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นศูนย์กลางของสมองเราเนี่ยมันเป็นหลุมดำเข้าหูสู่ใจสมองดูดหมดสมองบันทึกหมดโอเคไหมครับเข้าตาสู่ใจสมองดูดสมองบันทึกหมดก็คือหลุมดำดูดหมดโอไหมครับหวังว่าคงจะพยักหน้าได้แล้วทีนี้เมื่อเวลาเข้าหูสู่ใจสมองมันดูดนะเรียกว่าบันทึกอันเดียวกันแหละเข้าใจฮะมันไม่มีทางออกมันก็ปวดหัวทีเดียวปวดหัวปวดเทศไปเลยเห็นไหมก็ทำให้ระบบของประสาทเนี่ยประสาทก็คือประสาทอะไรประสาทสมองนี่แหละครับเซลล์สมองนั่นแหละฮะก็คือประสาทไอ้เจ้าประสาทที่ว่านี่คือไฟฟ้าสถิตอีกแหละเห็นไหมแล้วก็มันก็จะไม่อะไรไฟฟ้าสถิต
มันทำงานไม่เท่ากันนะเห็นไหมครับคล้ายๆกับว่าข้างหนึ่งมากข้างบวกมากก็ได้ลบน้อยลบมันน้อยนะบวกมันมากโอเคไหมหรือบวกมันน้อยลบมันมากอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับถ้ามันมากคือมันต่างกันมันก็ทำให้ปวดหัวได้นะครับนอนไม่หลับได้นะครับนะเพราะฉะนั้นท่านก็ตามที่มีคำว่าปวดหัวระวังนะไม่ได้พูดเล่นๆนะปวดหัวปวดหัวเนี่ยโอเคนะ โอเคคุณ อะไรบ้างทีเนี้ยพอไหวไหมฟังทันเนาะเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงอีกทีนึงกันแล้วกันว่าศูนย์กลางสมองเราเนี่ยทางการแพทย์เขาจะเรียกกันว่าพิทูอิตรีนะครับมันเหมือนกับเป็นลักษณะสามเหลี่ยมถ้ามองตั้งแต่อะไรขมอมลงมานะครับมองเป็นภาพตัดข้างบนลงมามันจะเป็นลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมไอ้ตรงนั้นน่ะผมว่านะมันจะโยงไปยังไขสันหลังไอ้จุดนั้นนะครับมันจะโยงไปยังไขสันหลังต่อเนื่องไปยังไขสันหลังนะเพราะฉะนั้นมีเรื่องต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นทางการแพทย์มักจะฉีดอะไรเข้าไปในกระดูกสันหลังไขสันหลังลุงหมอขอห้ามนะสำหรับท่านที่ถูกแพทย์ว่าจะต้องฉีดสีไปในกระดูกสันในไขสันหลังเพื่อตรวจดูความผิดปกติบกพร่องเนี่ยถ้าเจอลุงหมอแล้วอย่านะครับอย่าทำนะครับเพราะว่ามันส่วนนั้นมันบริสุทธิ์มากนะครับกระดูกสันหลังนะนะไขกระดูกเหรอประมาณนั้นนะครับมันก็อยู่ตรงกลางของกระดูกสันหลังไปถึงนู่นก้นกบนู่นไปถึงจุดนั้นก็เรียกว่าหางเต่าหรือไงไอ้สิ้นสุดของกระดูกสันหลังไอ้ตรงนั้นน่ะจุดนั้นเป็นจุดที่สำคัญนะให้ดูไว้จะบอกว่าปลายประสาทก็ไม่ผิดนะจุดนั้นพอเวลากระแทกหน่อยเช่นพอเวลาตกจากที่สูงกระแทกปุ๊บเนี่ยอัมพฤกษ์อัมพาตโดยง่ายนะครับจะบอกให้ทราบนะเพราะฉะนั้นให้ระวังหน่อยก้นใครก้นมันนะสิบอกให้เยอะเลยมาเตะก้นเชงเยอะเลยมาเตะก้นนะเตะเข้ามาได้เรื่องนะรู้ไหมเดี๋ยวเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตง่ายๆนะแน่ครับทีนี้ทำไมเวลาอะไรกระแทกของวัตถุกระแทกแบบมันถึงได้งงถึงได้น็อกหรือว่าถึงได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้โดยง่ายเพราะว่าเนี่ยฮะกระดูกตัวเนี้ยมันปุ๊บมันเวียนหัวง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ระวังเอาไว้ในการที่จะถูกกระแทกโดยพวกยิ่งมาจากไททอยนะครับไททอยนั้นเราจะไม่รู้ตัวนะครับแต่ถ้าหากว่าหน้าผากพอที่จะยั้งมันอยู่ได้เพราะมันมองเห็นใช่ไหมล่ะถ้าไททอยมองไม่เห็นใครมาปึกปักเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยมันก็เลยไม่ได้ตั้งหลักคือไม่มีสตินั่นเองเมื่อมีสติมันก็ไม่มีช่วงเวลาที่จะป้องกันตัวเองโดยธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นครับงั้นก็ให้ระวังเราเองเด้อหัวใครหัวใครก็แล้วกันนะลุงหอกก็มีหน้าที่เล่าให้ฟังส่วนเล่าให้ฟังแล้วท่านก็พยายามพิจารณาตามเอาตัวร่างกายของท่านนะมาเป็นตัวหลักในการช่วยพิจารณาด้วยแม้ว่าวันนี้มันยังไม่เกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งข้างหน้ามีโอกาสเกิดไหมล่ะนะถ้ารู้สวรรค์นี้เป็นการป้องกันหรือสัญชาตญาณจะบอกเองเพราะว่าพอเวลาลุงหมอเล่าให้ฟังแล้วมันเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกเนี่ยพอเวลาถึงจุดหนึ่งเราไม่รู้ตัวที่ว่านั้นสัญชาตญาณจะป้องกันมันเองน่ะใช่ไหมเป็นงั้นนะนี่ภาษาลุงหมอเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ให้สดับเอาไว้ให้ทันฟังให้ทันอย่างน้อยที่สุดฟังให้ทันเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นไรวันนี้ไม่เข้าใจวันหน้ามันเดี๋ยวมีโอกาสเข้าใจพอเข้าใจแล้วมั่นใจเมื่อไหร่แล้วก็รอวันเข้าถึงพอเข้าถึงจริงๆเราจะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ลุงพูดไปเป็นจริงมาตลอดเลยเนี่ยอะไรทำนองนั้นนะพี่นะ
โอเคโหรอยเท้าพ่ออริยะฮ่า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 ติดตามรับชมครับเมืองนครปฐมเนาะสิบอกให้นะครับรับทราบตามนี้ทุกท่านนะครับมีใครอีกมีใครถามไผ่ไปมาไหมครับถามก็ถามได้เลยนะถามดื้อเลยถามดึงก็ได้อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโอเคครับคุณประคองชูศรีโอ้โหเดินทางมาจากนครศรีธรรมราชมาพักผ่อนที่อำเภอสังขละจังหวัดกาญโอ้โหโอ้โหน่าอิจฉานะไปพักผ่อนแปลว่าชีวิตนี้สมบูรณ์แล้วเนาะผมว่างั้นนะดีขอให้สมบูรณ์ต่อๆไปในการที่พักผ่อนนู่นนี่นั่นก็โอเคแล้วครับเอาไม่ใครจะตามอีกถามมาได้เลยนะพี่นาถามมาได้เลยแม้ว่าไม่เคยรับรองว่าไม่ขัดขืนว่าไปโน่นเอาล่ะเรื่องสมองพิจุตรีน่าจะผ่านไปเนาะเรื่องอื่นมีไหมเนี่ยลองสะกิดต่อมดูสิครับสะกิดต่อมให้ดูสิว่าต่อมมันตรงไหนที่พอที่จะต่อไปได้นะครับ ยอมรับว่าความไม่พร้อมก็มีอยู่เวลานี้ไม่เหมือนอยู่นั่งกล่าวมันยังไงก็ได้ควักนะมันทันทีหรือว่ามันต่างถิ่นมันผิดกลิ่นเลยผิดกลิ่นผิดสีผิดเสียงอ้าวอ้อมีเรื่องนึงนะครับดูเหมือนว่าเรื่องนี้ก็มีผู้สงสัยกันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะฮะนี่พอเวลาจะเอ่ยถึงก็มันจะเป็นแนวปฏิบัติซะมากกว่าพอเกิดการแนวปฏิบัติเนี่ยถามว่ามันจะต้องไปเจออะไรเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงกันดีเนาะมันเหมือนคล้ายๆกับว่าพอเวลาผมเล่าให้ฟังมันเหมือนกับผมเดินทางคนเดียวรู้ไหมน้องให้คนที่จะเดินตามได้ทันอย่างเงี้ยคล้ายๆมันเป็นอีกมิติหนึ่งนะในการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสภาวะที่ผมพูดเสมอนะสภาวะสภาพสภาวะและภาวะไอ้สามคำนี้นะฮะเป็นคำที่น่าจะเริ่มรับฟังเอาไว้ก่อนครับเพราะเวลาอธิบายขยายความเวลาขึ้นกระดานดำกระดานขาวจริงๆนะฮะค่อยๆพิจารณาให้ดีแล้วจะรู้โดยแจ้งคล้ายๆกับว่ายุคสมัยเนี้ยนะฮะเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติตนเนี่ยเวลาไปปฏิบัติธรรมก็คงจะไปรูปแบบหนึ่งนะฮะหลายๆท่านที่เคยไปปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่เวลามาทางฝ่ายผมเนี่ยมันเข้าใจในธรรมชาติมากกว่าพอเวลาอธิบายแล้วมันเข้าใจในกรอบธรรมชาติได้เลยประมาณนั้นนะครับไม่ต้องไปใช้เวลาอย่างอื่นมากจนเกินเหตุเกินปัจจัยผมว่างั้นนะพยายามให้เข้าใจเช่นคำว่าสภาพเนี่ยสภาพก็คือสิ่งแวดล้อมที่เรารู้เห็นผ่านอายตนะ5ในปัจจุบันขณะนั่นเองนะเห็นไหมในปัจจุบันขณะแปลว่าในวินาทีเนี้ยท่านเห็นอะไรท่านฟังอะไรได้ยินอะไรได้ดมได้กินเคี้ยวอะไรอยู่ในวินาทีนี้หรือว่าได้สัมผัสแต่ต้องอะไรอยู่ในวินาทีนี้นะครับนะพอได้นะลักษณะอย่างเงี้ยเรียกว่าสภาพที่เกิดความเป็นจริงในชีวิตจริงๆเนี่ยนะสถานการณ์จริงๆเนี่ยเช่นจะกำลังขับรถกำลังลงเรือกำลังเดินทางกำลังทำอะไรต่อไม่ไรเดี๋ยวก็ตามทีเนี่ยเรียกว่าสภาพแห่งความเป็นจริงที่สามารถจับต้องได้โดยการผ่านอายตนะ5กำลังเคี้ยวอาหารอยู่เวลาเนี้ยสภาพ
โอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้นะมันเป็นเรื่องความจริงของจริงแท้ที่สามารถจับต้องได้เนี่ยอันตรงนี้เรียกว่าธรรมชาติก็คงจะต่างจากว่าไปปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับใช่ไหมยุคนี้มันต้องเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้นะครับเอาล่ะทีนี้พอเวลาเข้าสู่ในเรื่องของการสมาธิทีเนี้ยมันจะไปเข้าใจมันจะไปรู้เรื่องของสภาวะที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับไอการที่จะมีสภาวะนั้นเกิดขึ้นมันต้องมีจุดเริ่มของมันนะครับผมพูดเสมอว่าจิตคือความสว่างต้องเป็นความสว่างที่สามารถเห็นได้ขณะที่อยู่ในความมืดนะเป็นภาษาบังคับนะฮะเป็นภาษาภาพบังคับโดยไม่มีข้อแม้นะครับมีข้อแม้ไม่ได้ถ้ามีข้อแม้มันไปต่อไม่ได้แม้ว่าท่านจะไม่เจอในสภาวะที่บอกว่าหลับตาเห็นความสว่างความมืดนาทีนี้ยังไม่เจอค่อยๆทำไปครับมันจะเจอเพราะว่าฟังเสียงผมแล้วเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกให้มันที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับสมองมันจะบันทึกให้เรียบร้อยแล้วหรือว่าหลุมดับมันดูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสแตนบายไว้แล้วไม่รู้ฟังผ่านภาษาซะก่อนโอเคนะเอาล่ะพอถึงวันหนึ่งวันข้างหน้าเนี่ยท่านก็ทำไปเรื่อยนะครับสูดหายใจให้เบายาวลึกนึกถึงพ่อเวลาเข้านึกถึงพ่อเวลาออกนึกถึงแม่นะครับเข้าไปเถอะใส่เข้าไปเถอะมันจะหลับเมื่อไหร่ก็ช่างมันพอถึงจุดหนึ่งมันจะเริ่มเห็นของมันเองเห็นความสว่างในความมืดเห็นความสว่างตาเราเนี่ยนะมันเห็นความสว่างไอ้ตรงจุดนี้แหละครับพอเวลาเห็นความสว่างปุ๊บก็ตามเลยตามเลยคำว่าตามเลยเนี่ยหมายความว่าอย่าให้หลุดนะครับอย่าให้หลุดเกาะความสว่างเอาไว้เหมือนได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกนะมันจะมากจะน้อยก็เกาะไว้ก่อนเกาะไปกระทั่งถึงนู่นเนี่ยสว่างก็ยังได้ไม่มีปัญหาอะไรทำนองนั้นนะครับนะรับรองว่าจะไม่มีอะไรสูญเสียเขาให้เนี่ยเจ้าความสว่างนี่มันจะพาไปเรื่อยมันจะเกิดสภาวะของมันจะเนี่ยสภาวะธรรมเช่นมันจะเห็นอะไรต่างต่อไม่อะไรในตาเห็นแล้วก็ช่างมันเห็นของสวยของงามเห็นของสกปรกเยอะเห็นแล้วก็ช่างมันเห็นสักแต่ว่าเห็นอย่างเงี้ยนะก็เวลาสงสัยก็มาถามลุงออกเอานะเวลามันเกิดนู่นนี่นั่นแต่พอเวลาเห็นนู่นนี่นั่นเพราะนั้นคำว่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยฮะนั่นแหละเรียกว่าสภาวะไอตัวสภาวะเนี่ยฮะเป็นตัวที่มันยากที่จะขีดเส้นว่าจะไปเจออะไรกันบ้างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนไหนทำคนนั้นก็จะรู้เองเข้าใจเองแต่มันก็มีอยู่อันหนึ่งที่มันน่าจะอะไรพอเวลามันรู้เองเห็นเองก็ไม่รู้จะถามใครทีเนี้ยถ้าไปถามคนที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นยิ่งไปกันใหญ่เลยจ้ะโอ้โหเสียหายหลายแสนเลยจ้ะนะเพราะฉะนั้นก็เลยถึงบอกว่าต้องมีคนสอบถามหน้าเรื่องนี้ก็เรียกว่าต้องมีครูบาอาจารย์จะให้ใครล่ะเป็นผู้นำผู้พาหรือจะให้ใครเป็นครูบาอาจารย์ล่ะจ้ะเนี่ยต้องเอาเป็นหลักนะครับมิฉะนั้นเป๋หมดนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคจะเห็นได้ว่าเสียงหมาเห่าข้างๆนอกบ้านเนี่ยหมาเข้ามาโอเคสิ่งแวดล้อมเราก็เป็นอยู่เงี้ยมีปัญหาไปเรื่อยๆครับก็ทำไปเรื่อยนะครับโอเคไหมหวังว่าคงจะเริ่มตามทันนะฮะค่อยๆตามครับเพราะว่าลุงออกพอเวลาพูดถึงเรื่องพวกสภาวะธรรมนะมันไม่สามารถที่จะเช่นลุงออกเห็นอะไรคงจะบอกกับท่านเห็นเหมือนลุงออกไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยมันคนละคนกันนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่ามันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแน่ๆนะแน่ๆครับโอเคนะแต่ที่สุดของปลายทางมันจะเป็นเหมือนกันเดี๋ยวนี้ปลายทางเวลามันเข้าถึงภาวะ
หลุดจากสภาวะก็จะกลายเป็นภาวะหลุดโลกเนี่ยโอเคไหมครับทำนองมันจะรู้สึกเองร่างกายมันจะบ่นเป็นตัวบ่งชี้ของมันเองนะยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่ผู้คนจะได้รู้และเข้าใจได้โดยง่ายโดยเร็วนะครับยุคนี้นะครับจำนิดนึงถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่ตั้งข้อสังเกตหน่อยนะก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงนะอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านมีแน่นอนนะครับโอเคนะ เรื่องผักและผลไม้มีสารเคมีเจ้าค่ะแล้วคนเราก็หนีไม่พ้นจะแก้ป้องกันอย่างไรบ้างโอ้ยลำบากพี่เอ้ยเรื่องนี้ลำบากจริงปลูกเองแก้ไงปลูกเองทำกินเองออกไหมครับปลูกเองทำกินเองก็มีแค่นี้จะแก้และป้องกันถ้าหากว่าไปถ้าบอกว่าจริงๆผมก็ไม่อยากจะให้คำพูดผมไม่อยากไปทำลายอาชีพนะครับครั้นจะบอกว่าผักทั่วไปเจอสารเคมีมากเหมือนนี้อย่างนี้ผมก็ทำไม่ได้นะครับใช่ไหมก็พูดไม่ได้เพราะฉะนั้นรู้ว่านะเป็นการป้องกันแล้วกันเอานะฟังดีนะวิธีป้องกันหรือวิธีทำที่จะให้สารเคมีที่มันติดตามมากับผลไม้รากไม้ก็ต้องแช่ยุคสมัยก่อนก็แช่ด่างทับทิมไงยุคสมัยนี้แช่น้ำหมักโอเคไหมนะน้ำหมักทำเองครับครัวเรือนทำเองน้ำหมักนะด่างทับทิมมันไม่ไหวแล้วมั้งยุคสมัยก่อนเขายั่วยุกันยุคนี้เอาน้ำหมักครับแช่ไว้สักนานๆหน่อย 2-3 ชั่วโมงว่าไปก็แค่เนี้ยก็คงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในเมื่อมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อะเข้าใจมั้ยครับผมว่ามันเข้าท่านะโอเคนะนั่นก็ปลูกเองทำเองเนี่ยโอเคมั้ยครับนั่นแหละคือคำตอบล่ะแบบกับบรรทุกตอดว่าไม่รู้นะปลูกต้นชาไว้กินอาการปวดต่างๆจางให้ขาดมั้ยครับจริงๆแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะประกาศเป็นวาระแห่งชาติเลยจริงๆนะเรื่องของเคมีเนี่ยไม่ให้มีในพื้นดินเห็นไหมครับถ้าเป็นผมนะผมไม่สนเลยล่ะใช่ไหมครับเขาร่ำรวยมาเยอะแล้วพวกเคมีนะหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องหายไปภายใน2ปีอย่างเงี้ยต้องไม่มีเพิ่มขึ้นก็แปลว่าคนไหนจะใช้ก็ใช้ไปที่มันค้างสต็อกประมาณนั้นครับอย่างนี้ก็ไปทิ้งอย่างเงี้ยหรือ1ปีต้องให้หมดจากแผ่นดินสยามแห่งนี้เคมีไม่ว่าจะเป็นเคมีลงในดินหรือว่าจะเป็นเคมีที่เอามาใช้กับทางด้านผักต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยก็ผมพร้อมกับพยายามฟื้นฟูทำไปปุ๋ยหมักเข้าไปทีเนี้ยเห็นไหมฮะถ้าเป็นผมนะผมจะประกาศเป็นวาระแห่งชาติไปเลยเป็นไงดีไหมแล้วก็ต้นชาทีเนี้ยให้มีกันปลูกกันบ้านละ1ต้นไปเลยครอบครัว1ต้นโอ้ยกินใบจิ๊กนี่มันเป็นผลประโยชน์หรือเปล่าจริงๆมันก็แง่เนาะมันยากนะมันมาจากตะวันตกก็ครอบงำมาแล้วมาออกกฎหมายกันกฎหมายแล้วสอนเวลาจะแก้ทีมันแก้ลำบากครับต้องมีกระบวนการในการปรับแก้ยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่สามารถแก้กฎหมายได้โดยง่ายโดยไวนะครับยุคนี้ครับก็รีบทำนะฮะใครก็ตามที่พอจะรู้ทำเพื่อลูกเพื่อหลานก็ต้องทำกันแล้วครับใช่ไหมถ้ามาหากว่าไม่ใช่เพื่อลูกหลานก็ไม่จะว่าไงเลยครับอะของใครก็ว่าหันไปลุงครับผู้ชายควรใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อหรือคุ้มค่าตายโอ้ยอย่าเลยครับอย่าให้ผมแสดงความเห็นเรื่องนี้เลยให้อายุผม100ปีก่อนนะระยะนี้อย่าเพิ่งให้ผมแสดงออกทางด้านนี้เลยนะมันจะกลายเป็นอะไรล่ะมันคง
มันคงเอาตัวอย่างใครสักคนหนึ่งไม่ได้หรอกครับผมว่านะเรื่องนี้มันหลากหลายคงจะเอาตัวอย่างใครสักคนหนึ่งในการใช้ชีวิตผมว่ามันไม่ได้นะมันไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จที่จะทำเช่นนั้นนะครับนะเอาแค่หลักการอยู่ด้วยกันในสังคมเนี่ยจะใช้ชีวิตยังไงจึงจะไม่ให้ตัวเราหนึ่งทวงความเจริญอย่างเงี้ยทวงความเจริญทำอย่างไรจะไม่ให้ตัวเราทวงความเจริญของครอบครัวนั่นเห็นไหมลงตัวอย่างเดียวหรือทวงความเจริญของชุมชนหรือทวงความเจริญของหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศชาติคำนี้ขยายด้วยความได้ไหมจ๊ะเนี่ยคนบุคคลที่จะไม่ทวงความเจริญนะบุคคลนั้นต้องไม่ทำผิดเรื่องของจริยธรรมเรื่องของจริยธรรมของความเป็นมนุษย์เนี่ยต้องไม่ทำผิดเรื่องของจริยธรรมเพราะว่ามนุษย์มีศักดิ์ศรีกันทุกคนทุกท่านใช่ไหมฮะอย่าไปบังคับใครนะครับใช่นะในการใช้ชีวิตอย่างง่ายๆสบายๆอย่าไปบังคับใครอย่าไปให้อยู่คนอื่นเขาอยู่ใต้บังคับบัญชาเราเนี่ยตรงนี้นะฮะก็ถือโอกาสตักเตือนคนที่มีอำนาจด้วยเหมือนกันส่วนหนึ่งแล้วก็มากมั้งมักจะใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงผู้ใต้บังคับบัญชาถ้าหากว่ามีก็ต้องลดละเลือกเอาเองแล้วโตพลังแล้วนะไม่งั้นเจอนะบอกให้เจออะไรเจอธรรมชาติจะเล่นงานนะครับเล่นงานแบบไหนเดินไปหัวทิ่มเลยครับสรุปก้อนหินนั้นหัวทิ่มฟาดพื้นแล้วก็เป็นอมฤกษ์ภาพก็จบเลยหมดโอกาสใช้อำนาจที่ว่านั้นโอเคไหมครับเตือนเอาไว้นะบรรดาท่านที่มีอำนาจโดยกฎหมายฝากเอาไว้ส่วนแล้วก็มากด้วยมักจะใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงตรงนี้ต้องให้ระวังนะมันถึงยุคมันนะพี่นะ ยุคนี้นะลุงออกบอกเอาไว้เตือนเอาไว้นะเป็นยุคของอะไรกำลังอะไรยุคศิวิไลก็ว่าได้หรือว่ายุคเป็นการปรับอย่างแรงก็ว่าได้ปรับพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี่ยฮะมันจะปรับนะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะอึดอัดติดขัดนะเบลอมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวเกิดขึ้นเนี่ยประมาณนี้นะครับทีนี้พอเวลามีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นเรี่ยวแรงก็ไม่สามารถทำอะไรกันได้ถึงจะมีอำนาจก็แบะไปโอเคไหมครับมันก็จะหย่อนยานมันเองอำนาจวาสนาที่ว่านั้นมันหมดยุคของมันหรือยุคของพระศรีอริยเมตไตรจะเข้ามาทางลักษณะของเกิดการโอเวอร์แลปมันจะมีการขับเคี่ยวกันไงสุดท้ายก็จะมีการขับเคี่ยวระหว่างดีกับไม่ดีเนี่ยครับเรียกว่าบาปกับบุญนี่ก็ว่าได้มันจะขับเคี่ยวมันเองโอเคไหมลุงออกรู้ก็เล่าให้ฟังกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอถ้าหากว่ามีอำนาจวาสนาโดยกฎหมายก็ขอได้โปรดอย่าใช้อำนาจที่ว่านั้นบังคับข่มขี่กดขี่ข่มเหงผู้ใต้บังคับบัญชาละหรืออยู่นอกองค์กรของท่านนี่เป็นต้นโอเคไหมครับที่พูดนี้ก็ใครล่ะครับมีอำนาจกันทุกตารางเมตรของแผ่นดินนี้นะเอามาจะบอก รู้จักคุณเผ่าศรียานนท์ไม่ได้นะบอกเลยนะขออนุญาตทีเดียวท่านเผ่าพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ยุคนั้นยุคที่กำลังยื้อกันอยู่กับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับยุคนู้นยุค2500นู่นนะครับปีพ.ศ.2500ใครเกิดบ้างที่อยู่หน้าจอเนี่ยเกิดหรือยังครับเนี่ยมีกี่คนที่อยู่หน้าจอเกิดมีไปถึง10คนแล้วมั้งที่อยู่หน้าจอเนี่ยเกิดก่อนปีพ.ศ. 2500นะ
ยุคนั้นมีคำหนึ่งออกมาว่าภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้โอเคนะใครอยากจะรู้ตรงนี้ไปที่โรงเรียนในร้อยที่สามพรานไปดูไปดูอนุสาวรีย์ท่านเผ่าศรียานนท์อยู่นั่นนะไปดูเอาเองแล้วก็มีคำขวัญที่ว่านี้เขียนอยู่ใต้นั่นนะครับนะภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ยุคนี้ทีเนี้ยภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้ตำรวจไทยที่ทำไม่ดีระวังโดนจะกลับกวนอันนี้จริงเห็นไหมยุคมือถือมือถอยเลยแหละครับโดนมาเจ้าก็น่าเห็นใจเหมือนกันแหละครับนะโอเคนะมันคนละยุคยุคนั้นโอเคแล้วครับต้องยอมรับนะยุคนี้นะไม่ไหวแล้วพี่นะครับโอเคนะเอาล่ะจะเป็นเรื่องราวของตลกปกฮาหน่อยก็น่าคิดเหมือนกันนะหรือในหนึ่งภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้ไม่มีความลับกันละกันนะภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้ไม่มีความลับในโลกก็ละกันนะฮะหรือภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้ความลับในโลกนี้จะไม่มีอีกแล้วโอเคไหมดีไหมดีไหมอีกทีนึงครับภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้ความลับในโลกนี้จะไม่มีอีกแล้วโอเคไหมครับเอาไปใช้ทีเนี้ยเอาไปใช้เพราะฉะนั้นใครมีความลับยกเว้นของลับยกเว้นของลับใช้ในที่ลับมันก็เป็นความลับใช่ไหมของลับในใช้ในที่เปิดเผยมันก็ไม่ลับก็แค่นั้นเองใครล่ะที่นี่มีของลับเนี่ยก็ต้องใช้กันให้มันเป็นที่ลับกันแล้วกันจะว่ายังไงล่ะครับวิจัยพูดอะไรต่อมันมีเท่านี้จริงไหมพี่เอ๋ยความรู้สึกว่ามีแรงระหว่างสองมือโดยที่ไม่เคยฝึกเกิดจากอะไรคะมันเป็นธรรมดาด้วยธรรมชาติหรือเปล่าครับนะความรู้สึกว่ามีแรงระหว่างสองมืออ๋อแรงนี่เหรอที่เขาทำแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยแบบนี้ป่ะอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยก็ได้อย่างเงี้ยก็ได้ส่วนมากก็ทำเนี้ยทำเงี้ยอะไรฮะไอ้ตัวล่างก็วางไว้อย่างเงี้ยนี่ผมทำนี่มันก็มีเดี๋ยวนี้แล้วครับก็จะไปคิดเลยมันว่าร่างกายเรามีบวกลบอยู่สองข้างเนี่ยร่างกายมีบวกมีลบอยู่เนี่ยใช่ไหมประจุบวกลบด้านเมื่อเวลามันต่างกันนั่นเองมันต่างกันมันก็รู้สึกรู้แบบก็แค่นี้คือไฟฟ้าสถิตนั่นแหละพี่ง่ายๆจะตายไปโอเคนะที่บอกว่ามีแรงอ่ะก็คือไฟฟ้าสถิตนั่นแหละนะอย่าคิดอะไรมากกว่านั้นนะครับสำหรับท่านที่สงสัยก็ตอบแล้วล่ะครับคำว่าแรงเอาแรงยกใช่ไหมถ้าแรงยกสิ่งของก่อนนี้มันล้าตอนนี้มีแรงยกนู่นนี่นั่นก็นี่เรียกว่ากำลังสิครับกำลังมีกำลังโอเคนะครับโอเคนะคำว่าแรงก็คือกับคำว่ากำลังต่างกันเนาะมีแรงยกสิ่งของได้ง่ายกว่าเดิมก็แปลว่ามีพละกำลังมากกว่าเดิมใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าแรงมือสองข้างก็แค่อะไรนะทำให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนั่นคือประจุไฟฟ้าบวกกับลบมันจะรู้สึกแตกต่างกันบวบบาบนั่นแหละก็มีทุกคนแหละนะทุกคนมีทั้งนั้นแหละที่ว่ามีมากมีน้อยแต่ผมมีมากมีเยอะเพราะว่าผมมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะครับจะต่างกับพลังงานของใครต่อใครพอสมควรจะเดี๋ยวละครับนะ คุณลุงหนูอากาศไม่เคยได้เห็นแสงสว่างเลยค่ะจะมีแต่อาการมึนหัวมึนหน้านิดๆหน่อย
ชาตินี้คงจะไม่มีทางได้เห็นสาธุขอให้บารมีคุณลุงช่วยนำพาด้วยค่อยทำไปฮะอย่าเร่งรัดนะครับเร่งรัดอย่าเร่งรัดหมายความว่าอย่าโลภดีกว่านะครับมันจะกลายเป็นคำว่าอยากเนี่ยคำว่าอยากคำเดียวเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยเป็นตัวขัดขวางทั้งหมดนะฮะบอกให้ทราบไว้ไปเรื่อยๆขอให้มีลมหายใจแล้วก็มีเรี่ยวแรงประจำวันแล้วก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกติใช่ไหมทำงานได้เท่าเดิมหรือว่าทำงานได้มากกว่าเดิมเนี่ยคิดอย่างนั้นครับวันหนึ่งวันหนึ่งทำงานได้มากกว่าเดิมไหมนะอาการเจ็บป่วยมันน้อยกว่าเดิมไหมต้องคิดอย่างเงี้ยเอาตรงนี้ก่อนนี่มันชีวิตประจำวันครับนะส่วนทางด้านที่ว่าเนี่ยเส้นระหว่างก็ไว้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นประมาณนั้นครับยังมีชีวิตอีกยาวนานใช่หรือไม่พอหายพอไม่มีหายมีซะของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเนี่ยยึดนี่เป็นสาระก่อนดีกว่านั่นอย่างอื่นค่อยก้าวไปทีน้อยสองน้อยผมยังไม่หายหนีไปไหนแล้วครับอยู่หน้าจอนี่นะครับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาตินี่แหละครับไม่ได้หายหนีไปไหนรับรองเลยยกเว้นไอ้เซิร์ฟเวอร์ของเฟซและ YouTube มันพังไปมันช่วยไม่ได้ถ้ายังมีอยู่นี่ก็มันมีคำฟ้าลุงหมอก็อยู่คำฟ้าเหมือนกันนะดีไหมล่ะพี่เพราะว่ามันจะได้เป็นอมตะเวลาพูดจาทิ้งไว้ที่นี่มันจะมีคนมาค้นเนี่ยค้นติดตามลุงหมอผมว่าคงไม่เกิน15ปีคงจะมีผู้คนมาติดตามอะไรล่ะอะไรลุงหอกติดตามชีวิตจำวันเขาจะไปทำอะไรเรื่องเขาทำนองนี้ผมว่ามันไม่ใช่นะเพราะว่ามันเท่าที่ดูเนี่ยเรื่องของไอ้สองมือเปล่ารักษามนุษย์เนี่ยค่อนข้างจะแผ่ร้ายกันเวลาเนี่ยนะครับหรือคำว่าการแพทย์แผนอนาคตเนี่ยหรือการแพทย์อะไรเขามีแผนปัจจุบันแล้วก็แผนไทยใช่ไหมของเราก็คือการแพทย์ทางออกอะไรกันสองอย่างมันเจอทางตันหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมนี่มันเป็นทางออกใช่ไหมเป็นพลังงานล้วนนะครับโอเคเป็นการค้นพบใหม่ในศตวรรษ21นะครับเอาละคุณลุงคะ2-3 วันมานี้หนูฝันเห็นแต่คนตายเช่นแม่และญาติได้หลายคนหลายคนมากตายมาหลายสิบปีแล้วหนูไม่เคยเห็นไม่เคยฝันเห็นเลยทุกคนที่หนูฝันเห็นเขามาชวนหนูไปอยู่ด้วยค่ะไม่ได้กลัวนะลุงช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมความฝันก็คือเรื่องราวของอดีตพูดหลายครั้งนะครับดีแล้วฮะที่ฝันมันจะได้มีการลบความจำในอดีตของตัวเองไปความฝันเนี่ยมันจะลบนะครับจะลบความจำหน่อยครับลบความจำถามว่าบางคนเด็กๆ เกิดมา 3-4-5 ปี 6-7 ปีฝันแล้วฝันอีกฝันเป็นรามเกียรติ์เลยเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันจะมีความจำมาจากไหนเงี้ยพบชาติที่แล้วพี่นะความจำมาจากพบชาติที่แล้วตรงนั้นนะโอเคไหมครับส่วนพบชาติปัจจุบันเนี่ยเริ่มตั้งแต่แอ้มาถึงนาทีนี้นะก็ทบทวนกันมันก็รวมปนเปกันนะพบชาติที่แล้วนั่นคือความฝันจำเลยครับจำเลยมันมาได้ยังไงความฝันมันมาจากตรงนี้ครับมันมาจากสเปิร์มของผู้พ่อผลิตที่บอกมันบันทึกนะนิดเดียวมันเป็นนามธรรมมันถึงมันทึกกันไม่มีที่สิ้นสุดเยอะมากเลยครับไอ้นามธรรมเนี่ยนะไอ้นามธรรมหรือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยโอ้โหมันทึกกันมากไปมหาศาลเหลือเกินครับพี่เพราะฉะนั้นพอเวลามันถึงชาติปัจจุบันนี้ก็เลยกลายเป็นเห็นเป็นภาพนู่นนี่นั่นก็เป็นความฝันนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะฮะความฝันที่ว่านั้นจะจริงไม่จริงอย่าไปสนใจสนใจแต่ว่ามันลบไปเรียบร้อยแล้วจ้ะจะไม่มีอีกแล้วหรือถ้ามันมีก็ฝันอีกก็ปล่อยมันไปโอเคไหมอย่าตีความฝันว่าจะเป็นนู่นนี่นั่น
โอ้นะครับนี่คือคำตอบจากลุงออกครับมันจะได้สิ้นสุดจากชีวิตจริงมิฉะนั้นมันดึงนะบางคนเขาหากินกับทำนายความฝันความฝันนะลุงออกไม่ได้หากินกับพวกนี้ก็เฉยๆนะครับลุงครับลุงเชื่อเรื่องพญานาคพญาครุฑหรือครับเห็นลุงพูดบ่อยเชื่อมั่นเกิน150นะครับที่ว่าเชื่อมั่นเกิน 150% นะครับพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรนะครับเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องของเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมใช้คำพูดว่าเป็นสภาวะธรรมนะครับเป็นในกลุ่มบุคลาธิฐานนะครับคือต้องพัฒนาจิตได้นะครับจึงจะไปรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับพัฒนาจิตได้จึงจะรู้เห็นกับสิ่งเหล่านี้ได้จำนะครับตรงนี้ถ้าพัฒนาจิตไม่ได้จบข่าวเลยไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยนะครับเอาเป็นว่าฟังเพลินๆกันแล้วกันนะคุณครูนะจะไปอะไรมันมากมายฟังเพลินๆเพราะว่าคุณครูก็ไม่ใช่ลุงงอกลุงงอกก็ไม่ใช่คุณครูแล้วมาถึงตรงนี้อยู่บ้านเดียวกันก็มาแลกเปลี่ยนกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งก็ต่อยอดกันไปเรื่องเชื่อไม่เชื่อหน้าวันนี้ผมว่าทำเข้าใจดีกว่าต้องก้าวข้ามความเชื่อมาทำความเข้าใจกันใหม่ซะหรือสลายความเชื่อแชร์ความคิดมาพิชิตความเข้าใจกันใหม่ให้อยู่ในกรอบความเข้าใจแต่ผมว่านะเราก้าวข้ามความเชื่อหรือไม่เชื่อซะนั่นนั่นก้าวข้ามไปโตแล้วเข้าใจทางลัดดีกว่าหรือโตแล้วเรียนลัดดีกว่าโอเคไหมครับโตแล้วเข้าใจในทางลัดดีกว่าแล้วใครล่ะครับเป็นคนที่พาตัดทางลัดให้ก็ลุงงอกันแล้วกันง่ายดีตัดไปเยอะลุงงอกตัดไปเยอะใช้คำย่อมาเยอะอย่างเช่นศีลก็ข้อเดียวย่อมันเยอะแยะใช้ข้อเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับย่อให้ฟังแล้วก็เข้าใจตามได้ไหมได้ก็โอเคก็ไปด้วยกันต่อก็แค่นั้นสบายๆนะครับเมื่อคืนหนูฝันว่าคุณลุงมาช่วยกำจัดอาการปวดตัวให้หนูที่บ้านด้วยค่ะก็เป็นไปได้มากนะครับนะ เป็นไปได้มากนะครับบอกให้ทราบไว้ในการที่ไปในรูปแบบที่คุณพูดถึงนะคุณตุ๊กตามหาทรัพย์นะครับเป็นไปได้นะครับก็มีเยอะที่พูดเงี้ยผมก็บอกว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นของท่านเองมันเป็นของท่านเองเอากดทีก็ไปนั่นๆๆวันนี้หนูปวดท้องเอาหนูนี่มีหลายหนูเหลือเกินไม่รู้หนูจะใหญ่ตัวเล็กตัวเนี้ยเอาเข้าไปเอาไปเรื่อยๆรู้ว่าภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้ไม่มีอะไรที่ลุงออกทำไม่ได้อ้าวไปนู่นเลยทีนี้ไปนู่นไปนู่นเลยนะครับอ้าวๆแล้วแต่จะว่ากันพี่เอ้ยนะครับคุณอรัญญาโอ้จากฮอลแลนด์เฉลยเนี่ยอ้าวยินดีด้วยครับคนอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ค่อยๆฟังกันไปนานๆทีนึกซะว่าลุงออกเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วกันนะอย่าคิดมากไปกว่านั้นนึกว่าให้ลุงออกมาอยู่ในบ้านท่านใช่ไหมล่ะยังไงลุงออกก็ไม่ด่าเมียพ่อใครให้ท่านฟังอยู่แล้วล่ะโอเคไหมถ้ามีลูกมีหลานก็ลองนั่งฟังพร้อมๆกันดูแล้วก็วิจารณ์ลุงออกไปในทีด้วยเหมือนกันนะครับถ้าก็ไม่ไหวก็บ้วนลายใส่เอาเองก็แล้วกันอยู่หน้าจอนะ ง่ายดี คิดได้ยังไงคิดได้ยังไงหยอกหยอกลุงออกโอเคครับเอาละนะเสียงเบาไปนิดนึงฟังคุณลุงทุกครั้งรู้สึกมีพลังเลยค่ะโอเคดีใจด้วยครับ
หายเพลียใช่ครับค่อยๆฟังอย่าลืมเงียบอากาศนะครับมันจะช่วยจริงๆนะครับจะช่วยจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะครับเพราะผมจะรู้กับสิ่งเหล่านี้เรื่องของพลังงานจะบริสุทธิ์มันสอดแทรกอยู่ในอนุธาตุของอากาศครับจะสอดแทรกอยู่ในอากาศทุกอะตอมนะครับจำๆหน่อยครับพลังงานจะบริสุทธิ์เนี่ยมันจะสอดแทรกอยู่ในนิวเคลียสนะทุกอะตอมของอากาศของอากาศนะครับก็จะไม่พอนะฮะก็ยังสอดแทรกระหว่างอะตอมอีกต่างนะอะตอมโมเลกุลเนี่ยมันจะสอดแทรกไปหมดเลยไอ้พลังงานตัวนี้ผมจะเรียกกันว่าพลังงานเนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นพระธรรมนะครับในสายของพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าพระธรรมนะครับแล้วก็ในกลุ่มที่ชาวโลกเขาพูดถึงพระเจ้าก็คือพระเจ้าครับโอเคนะพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ก็คือโฟตอนนะครับโฟตอนจำหน่อยครับพวกนี้ภาษาน่าจำนะโฟตอนบางทีเป็นไอโซโทปก็ยังพอไหวไอออนไอโซโทปพวกนี้ยังพอไหวนะครับเป็นไอออนเป็นไอโซโทปยังพอไหวนะครับมันยังได้หมดอ่ะผมว่านะครับมันได้หมดแต่ตรงที่บอกว่านิวทริโนนี่รู้สึกจะมากไปหน่อยนิวทริโนมันเป็นลักษณะที่มันหายตัวแฟบๆอย่างเงี้ยอันนี้มันซึมซับอยู่ในอันนี้ก็เลยคำที่เหมาะที่สุดคือโฟตอนนะครับโฟตอนเป็นคำที่เหมาะที่สุดนะครับอธิบายมันก็ได้ไปมันก็เชื่อมโยงกันได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานตรงนี้แหละครับที่มันช่วยมันเหมือนกับว่าลุงหงอกมันสามารถขับเคลื่อนพลังงานที่ว่าตรงนี้ได้โอเคไหมครับมันเหมือนกับเอามันแน่ๆก็เลยขับเคลื่อนได้แน่ๆก็ได้ยังดีกว่าไม่ต้องมันไม่ต้องไปกักลุงหงอกมีความสามารถขับเคลื่อนพลังงานที่บริสุทธิ์นี้ได้โอเคไหมครับแล้วท่านก็สูดหายใจเอาโอเคไหมถ้าต้องการจะเทสนะฮะป่ะวันอาทิตย์แรกของเดือนที่นั่งกล่าวก็บรรยายให้ฟังแล้วก็เทสแล้วหรือแม้แต่คนที่ดูถ่ายทอดสดใช่ไหมก็ทำให้ดูอยู่แล้วผ่านจอทีวีอย่างเงี้ยโอเคไหมครับจะให้ดีไปที่นั่งกล่าวครับเพราะว่ามันจะได้เป็นบรรยากาศฟังบรรยายทำด้วยแล้วก็ไปรับการเทสว่าพลังงานมือสุดมันช่วยมันจริงๆนะมันไม่ใช่ของเล่นแล้วนะทีเนี้ยเห็นไหมครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนพลังงานบริสุทธิ์นี้ได้ทีนี้พอเวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บเห็นไหมมันเดิมมันเป็นสแตติกนะฮะมันซ่อนอยู่ในความนิ่งโอเคไหมครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความนิ่งเช่นศูนย์กลางของโลกมันนิ่งศูนย์กลางดวงอาทิตย์มันนิ่งเนี่ยศูนย์กลางกาแล็กซี่มันก็นิ่งเห็นไหมมันอยู่ในความที่มันนิ่งโอเคไหมครับทีนี้พอเวลามันเคลื่อนที่มันเป็นไดนามิกพอเป็นไดนามิกปุ๊บก็เป็นไฟฟ้าสถิตทันทีเลยนะครับจำนะฮะเป็นภาษาต้องจำผมชอบใช้ไฟฟ้าแฟนไฟฟ้าสถิตจะมากกว่าส่วนพวกที่บอกว่าโฟตอนก็อ้างเอาวิชาฟิสิกส์เข้ามาพูดถึงท่านเองนะครับอ้างถึงเขาท่านเองนะครับจริงๆเขาต่างหากที่มาหาเราไม่ได้โอเคเราไปรู้เขาแต่เขาไม่รู้เราโอเคไหมครับคนเขาทำไม่ได้หรอกไม่มีทางพิสูจน์ไฟฟ้าสิทธิ์ได้ไม่มีทางร้อยทั้งร้อยได้แต่ชื่อมาเรียกขานกันเงี้ยเป็นต้นได้แต่ภาษามาพูดกันโอเคไหมครับวันนี้หนูปวดท้องเขื่อนพังอีกแล้วจ้าคำว่าเขื่อนพังใช่ครับสำนวนเนี่ยไปใช้เสมอนะฮะผมให้สำนวนใหม่นะครับเขื่อนพังทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังโอเคไหมครับใช้คำว่าเผื่อนพังมันโอ้โหมันเห็นภาพนะเห็นภาพคาเมลท้องครับขนตุ๊กตาคาเมลท้องดื่มน้ำไปเถอะครับฟังเสียงลุงหงอกก็คาเมลท้องไปด้วยแล้วอาการที่มันปวดพอรัที่มันเขื่อนพังเนี่ยครับก็จะไม่ปวดนะครับโอเคนะมีแรงไหมมีแรง
หนูอยากให้คุณลุงม่วนมาทางนี้ค่ะจะได้บ้วนเลยบ้วนลายสัญจรจะไปยากอะไรถ้าไม่ชอบขี้หน้าลุงหงอกก็บ้วนลายใส่จอจบก็โดนหน้าผมเต็มอยู่แล้วนะครับจริงจริงใบหน้าเต็มจออย่างขนาดนี้คิดได้ยังไงลุงหงอกคิดได้ยังไงอ้าวมันไม่ต้องคิดไม่คิดทำไมล่ะไม่ต้องเสียเวลาคิดทำไมล่ะของแค่นี้ปวดท้องอยู่ก็ต้องหัวเราะไปกับคุณลุงด้วยใช่ขับแมวมันจะหายปวดจริงๆให้พูดเล่นโอเคครับไปก็ไปโอ้โหหน้าจอเต็มรูปหัวใจรูปอะไรหัวร้อนหัวเย็นมีทั้งหมดเข้าไปคุณต้องการแท็กคืออะไรในวีดีโอนี้หรือไม่แปลว่าอะไรรู้แท็กเองไม่รู้ศัพท์พวกนี้นะครับลุงครับเคยมีคนจีนอายุ256ปีถ้าอายุยืนขนาดนี้จะดีหรือครับต้องทนเห็นคนสนิทรอบข้างเสียชีวิตโอ้ยตายไปให้หมดไม่ทนทำไมล่ะทำไมต้องไปทนนะคนตายข้างๆโอ้ยโชคดีตายก่อนโชคดีตายก่อนทันทีคนเขามีภาวะนี้เขาไม่ทนหรอกครับเขาเกินภาวะที่จะไปมีความหลงโลภโกรธแล้วนะครับคนเขามีขนาดนี้เขาจะไม่มีคำว่าหลงโลภโกรธแล้วนะครับเขาไม่มีแสดงความทุกข์ความสุขกับใครอยู่แล้วนะครับคุณครูนะเคยมีคนจีนอายุ256ปีโอเคดีแล้วนะคนต่อไปก็นั่งพูดอยู่นี่แหละนะ คนต่อไปก็นั่งพูดอยู่นี่นะให้รู้ไว้นะครับลุงหงอกนี่แหละดูซิอย่างนี้ไปไหนคอยดูด้วยกันนะครับนี่ไปไหนเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นคำถามอยู่นะครับเป็นไปก็คอยดูก็แค่นั้นนะครับที่แน่เลยนี่เนี่ยผมจำไว้อยู่แล้วที่อยู่หน้าจอเนี่ยมีใครบางที่ในหน้าจอเนี่ยในจอเนี่ยมีใครบ้างที่ถ้าหากว่าท่านที่ว่าเนี่ยไปเวิร์นเนี่ยเดี๋ยวก็ตามไปเผาจนได้แหละให้เก็บกระดูกให้สดสับจริงจริงผมดูนะในจอได้มีท่านใดบ้างว่าสมควรที่จะปฏิบัติการเช่นนั้นอยากจะให้ผมมาเก็บกระดูกให้ไหมล่ะอย่าไปทำอะไรเรื่องผมอะไรกันในก็เท่าที่ดูมีตั้งสามพระองค์แล้วเนี่ยอย่างนี้เนี่ยสามสี่แล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะโอเคครับนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะได้เวลาพอไหมเนี่ยไม่มีแอร์ก็ร้อนกันนะนั่งตรงนี้โอเคนะแค่นี้พอเนาะขอให้ผมได้ไปพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้ผมถึงกรุงเทพครับพรุ่งนี้ตอนเย็นก็เจอกันที่นั่งกล้าวนั่นแหละนะครับพรุ่งนี้จะประกอบอาชีพชอบอะไรหรือจะพักผ่อนหย่อนอะไรหย่อนใต้นมกันแล้วกันพักผ่อนหย่อนใต้นมทำไมถึงบอกว่าหย่อนใต้นมเพราะใต้นมมันมีหัวใจก็พักผ่อนหย่อนใจนั่นแหละเห็นไหมครับสำนวนลงออกสำนวนกวนโอ้ยเป็นไงครับสำนวนกวนโอ้ยแค่นะอ่ะประกอบอาชีพชอบก็ทำต่อไปขอให้พอกินพอใช้เลือกกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อนะครับก็อย่าลืมล่ะขอให้ท่านมาที่
กป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินคานญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกและทางอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you very big ครับผมเอาละ